ใครเคยทักไหมคะว่าเสียงหัวล้อคุณฟูมิกับคุณโซน่าคล้ายกันเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยมีใครทักเลยเหรอหนูคิดไปเองคนเดียวเหรอเนี่ยบางทีบากุก็แอบแวะเวียนมาดูไลฟ์คุณฟูมิเหมือนกันแล้วก็แอบคิดเออเสียงหัวล้อคล้ายโซน่าจังเลยเนาะอะไรเงี้ยไม่เหมือนหนออาจจะเป็นฝาแฝดกันหรือฟูมิอาจจะไปอยู่บนฝ้าของโซน่ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวอยู่บนฝ้าเหรอเนี่ยคือแบบปกติไม่เหมือนหรอกแต่มันจะมีแค่ตอนที่แบบขึ้นไปข้างบนอ่ะมันจะมีแค่บางช่องเสียงนิดนึงเข้าใจเข้าใจนี่ไงส่งล่างโซน่าได้นี่ไอ้ทับล่างแล้วโซน่าก็จะแบบคัดชื่อตอนนี้ว่าแบบใครเรียกนะใครเรียกพุ่งขึ้นมาจากน้ำเลยเห็นภาพนอกหน้าต่างคุณฟูมินี่คือไปทะเลป่ะคะใช่อ๋อวันนี้คืนดีนอนอยู่ก็จะเห็นปลาวาฬถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยมีคนบอกว่าขี่ลูกแปลกมากขอโทษนะโซน่าวันนี้นายไม่อยู่อ่ะเราเชื่อไม่ได้จริงเละว่ากูสามารถสั่งเดลิเวอรี่ขนมปังด้วยได้ไหมคะได้ส่งฟรีทั่วไทยใช่ไหมคะถูกต้องสั่งได้แล้วถ้าส่งมาญี่ปุ่นเดี๋ยวกูมีถามดูคุณให้ดูคงดูคงตอบหน่อยดูคงแต่กินดูคงตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวปวดท้องต้องอุ้ยอุ้ยนี่เปลี่ยนดูคงเป็นแผ่นอร่อยเลยอันนี้รสอะไรคะเนี่ยรสมะเขือเทศใช่รสมะเขือเทศรีรสส้มมันเปลี่ยนสีได้เยอะขนาดนี้แล้วค่ะรสบลูเบอร์รี่รสบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่โอ้รสมีเวลาปกติด้วยนะนี่ทำไมมันเปลี่ยนได้อิสระขนาดนี้ก็เนี่ยขอแต่แอมนิดนึงขอแต่แอมโอเคค่ะช่วงนี้แบบคอฟูมิยังไม่หายดีไงมันก็อาจจะมีกระแอมกระแอมกับคอแคคคอแคคเล็กน้อยเวลาเจ็บคอต้องทำไงคะกินขนมปังค่ะโอ้ฟาร์มเฮาส์สิคะเก่งมาก